ตำรวจและทหารแขวงนครพนมประเทศไทยสามารถจับยึดกัญชาอัดแทงที่ส่งข้ามของมาจากฝั่งลาวได้เกือบ2ตันห้องหัวหน้ากองบัญชาการทหารชายแดนแขวงนครพนมได้กล่าวว่าการลักลอบขนกัญชาและยาเสพติดข้ามน้ำของในช่วงโควิดนี้บ่หน่อยไปกว่าช่วงเวลาปกติปัจจุบันการตรวจยึดของหน่วยงานต่างๆก็ยังอยู่ในหลักหลายร้อยกิโลกรัมเช่นเดียวกันรวมทั้งมีข่าวสารนะครับว่าอาจจะมีการขนกัญชาดังกล่าวเนี่ยเข้ามาตลอดแนวพื้นที่ของลำแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตของจังหวัดนครพนมนะครับอำเภอท่าอุเทนหรือว่าอำเภอท่าพนมเองก็ตามนะครับมีข่าวอยู่สม่ำเสมอครับว่าจะมีความพยายามของกระบวนการจะนำกัญชาเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนต่อไปครับอยู่แขวงนครพนมในเดือนกุมภาเจ้าหน้าที่ไทยสามารถจับกัญชาทั้งหมดได้ประมาณ600กิโลกรัมในเดือนเมษาเจ้าหน้าที่สามารถจับกัญชาได้เกือบ600กิโลกรัมและในเดือนพฤษภาเจ้าหน้าที่สามารถจับกัญชาได้อีก600กิโลกรัมในขณะที่เจ้าหน้าที่ภาคส่วนอื่นก็สามารถจับได้อีกหลายกิโลกรัมแต่ส่วนใหญ่จับแต่ผู้ต้องหาที่เป็นคนไทยที่มาหับกัญชาต่อปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ปกส.แขวงขมวนได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับผู้ลักลอบขนยาเสพติดข้ามไปไทยได้หลายคดีแต่ก็มีความยุ่งยากพวกเฮายุ่งยากทางด้านวัตถุอุปกรณ์ครับใช่นี่แหละพวกเฮายุ่งยากตัวนี้แล้วต้นทางน้ํานี่พวกเฮาก็บ่มีเรือบ่มีพาหนะไปพวกเฮานี่นะมีแต่เคลื่อนไหวทางบกตินอกจากกัญชาอัดแทงแล้วในระยะ4เดือนที่ผ่านมาหลายแขวงอยู่แคมป์น้ําของชายแดนลาวไทยเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งลาวและไทยก็สามารถจับพวกลักลอบขนยาเสพติดประเภทยาบ้ายาไอซ์และเฮโรอีน